สวัสดีทุกๆคนจ้าอ๋อเจอเห็ดดำเนาะเห็ดดำขอฮักดูจักหน่อยหนึ่งมันเป็นยังไงคราวที่แล้วเพื่อนบอกเห็ดดำคือข้างในสวยดีเองเนาะนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยจ้าเห็ดดำเขาบอกว่ากินได้มันออกกลุ่มใหญ่ๆจ้าเดี๋ยวจ้าเขากำลังขึ้นนะงามเกินจ้าเดี๋ยวจะดอกเล็กดอกน้อยกำลังขึ้นขึ้นกลุ่มใหญ่ๆเลยจ้ะเห็ดดำงามเกินแคปมาดูดอกหนึ่งเขามาอยู่ในใจกลางเมืองเลยจ้ะนี่จ้ะอีกกลุ่มหนึ่งกำลังออกไงอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยู่ในใจกลางเมืองหนาห่างเลยจ้ะโอไม่กล้าเก็บอันนี้จ้ะดอกน้อยนี่จ้ะเหมือนมีรอยคนเก็บเลยจ้ะตรงนี้เนาะนี่มีรอยคนดึงไปเขาอยู่หนาห้างนะทางนี้ก็ดอกบานแล้วจ้ะมันบานแล้วอันนี้เน่าทิ้งหมดเลยจ้ะตรงนี้เฮ็ดดำคือมาหลายแก่นกลุ่มเดียวขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้จ้ะเหมือนมีคนถอนไปจ้ะนี่นะมีรอยคนถอนจ้ะนี่เฮ็ดดำมีร่องรอยคนถอนไปได้จ้ะออกกับไม่กล้ากินแล้วกันเพราะว่ามันอยู่หน้าถนนอยู่ใกล้ถนนเลยจ้ะก็ได้แต่ถ่ายคลิปมาฝากทุกคนได้ดูจ้ะเขาเรียกว่าเฮ็ดดำอันนี้ยังน้อยๆฟังดิกำลังขึ้นมีรอยคนเก็บดาทางนู้นพอพามาดูหนาห้างเหมือนเดิมจ้ะนี่จ้ะห้างฟินแลนด์เป็นยังไงเด้อจ้ะนี่ทางนี้หลายเกินแต่พี่น้องนี่โอ้ยหลายจะออไม่กล้าเก็บแล้วออถ่ายมาให้ดูเฉยอยู่หน้าห้างเนาะนี่เสียดายเลยมันไอ้นี่แถวบ้านอ้อไม่มีเลยจ้ะเขาไม่ค่อยออกบ้านอ้อนี่จ้ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลายเกินนี่จ้ะพี่น้องนี่บางทีก็เหยียบลื่นคิดว่าอะไรอ๋อมันเป็นเฮ็ดดำนี่จ้ะกำลังออกน้อยๆน้อยๆหายกันจ้ะเฮ็ดอะไรมันออกแต่หน้าห้างนี่ทางนี้ก็มีอันนี้เฮ็ดถั่วเริ่มเน่าแล้วจักนะอันนี้เฮ็ดพิษจ้ะเฮ็ดพิษกลุ่มใหญ่ออกหลายคือกันเฮ็ดถั่วไอ้จะเฮ็ดถั่วเหมือนมีรอยคนเก็บเลยเนาะวันนี้ออกมาห้างอีกก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูจ้ะมีกลุ่มใหญ่เฮ็ดดำนี่จ้ะกลุ่มใหญ่ๆเลยออกติดๆกันเลยจ้ะขอแกะดูจักหน่อยหนึ่งเด้อจักดอกหนึ่งลูกโอ้ยมันแก่แล้วเนาะแต่เขากินแบบไหนอ๋อไม่เคยกินหรอกจ้ะดอกเล็กดอกน้อยเขาแค่ยังออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยจ้ะเนี่ยขึ้นติดกันเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยตายขึ้นเสียเลยกลุ่มใหญ่ๆนี่ก็ดอกเล็กๆ
ถ้าฝนไม่ตกมามันก็จะดีกันเนาะอันนี้ฝนมันตกอันนี้ก็เน่าแล้วจ้าเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นเนาะอีตรงเนี้ยที่ถ่ายครั้งที่แล้วนะจ๊ะเห็ดดำที่ว่าอ๋อไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเขาใหญ่ขนาดนี้เลยจ๊ะสุดยอดเลยโอ้ไม่ได้เก็บหรอกนะจ๊ะเขาอยู่หน้าห้างถ่ายความสวยงามให้ดูให้เฉยคลิปนี้ออกขอลาเพื่อนๆด้วยจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย